This is why podcast. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติผู้หวังในความโปรดปรานหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทุกท่านนะครับชัยฏอนเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้มันเป็นสหายรักของผู้ปฏิเสธหนทางอันใดก็ตามแต่ที่อิสลามบอกเอาไว้นะคนที่ปฏิเสธต่ออิสลามเนี่ยส่วนใหญ่นะมักจะมองหลักการนั้นๆไปในทางลบเพราะจะมองเห็นหนทางของชัยฏอนเป็นที่รักยิ่งของพวกเขาอะไรที่ศาสนาใช้อะไรที่ศาสนากำชับคนเหล่านั้นส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีง่ายๆแล้วมองการคุมฮิญาบใช่ไหมการคุมฮิญาบโอ้ได้รับการต่อต้านได้รับการปฏิเสธได้รับการสาปแช่งได้รับการเหยียดหยามดูถูกอย่างสาดเสียเทเสียเมืองไทยเราก็มีต่างชาติในฝรั่งเศสแถบยุโรปมีหมดเลยต่อต้านคนคุมฮิญาบแต่ก็แต่งตัวคล้ายๆกันเนี่ยพวกมิชชันนารีที่อยู่ในศาสนาคริสต์เอ๊ะไม่ต่อต้านแปลกมากเขาบอกว่าเพื่อปลดปล่อยเพื่อที่จะให้สตรีนั้นมีสิทธิเสรีภาพก็เลยเรียกร้องให้ปลดฮิญาบอ้าวถ้าเรียกร้องไปสู่สิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริงแล้วก็สตรีเขาคุมฮิญาบเนี่ยเขาก็มีสิทธิและเสรีภาพไม่ใช่หรือในการที่จะคุมฮิญาบแต่งกายให้มิดชิดเขามีสิทธิ์ไหมท่านทั้งหลายเรียกร้องชอบสตรีต้องปลดปล่อยอ้าวคนที่ใส่บิกินี่คนที่ใส่อะไรล่ะทูพีซชุดว่ายน้ำเดินตามชายหาดเนี่ยโอ้โหแทบจะแก้ผ้าเดินเขาบอกนั่นแหละเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาในการที่จะแต่งตัวอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าปล่อยให้เราเนี่ยมีสิทธิและเสรีภาพเหมือนดังสิทธิและเสรีภาพของคนที่เกือบจะแก้ผ้าเนี่ยเขาทำได้เราคุมมิดชิดก็หน้าที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในสิทธิและเสรีภาพตรงนั้นไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต่อต้านต้องปลดปล่อยเหตุผลอะไรแต่อะไรฟังไม่ขึ้นเนี่ยมุสลิมบางคนก็ไปหลงโอ้คุมฮิญาบเป็นเรื่องของอาหรับเป็นเรื่องของคนเข่งใครไม่เข่งไม่ต้องคุมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเห็นดีเห็นงามกว่าพวกนั้นไปจะสังเกตนะอัลลอฮ์กำหนดอะไรที่เป็นอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้นะคนที่ปฏิเสธอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้ชัยฏอนเนี่ยเป็นสหายรักของพวกเขาดังนั้นมุมมองของเขาเนี่ยจะมองอะไรๆในอิสลามเนี่ยลบไปหมดนะเรื่องถือศีลอดโอ้ยถือได้ไงอดข้าวอดอาหารเดี๋ยวก็ขาดสารอาหารกันพอดีเฉียดกุรบานโอ้จะทำบุญแล้วยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทุกบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติให้ผู้ศรัทธาได้ปฏิบัตินะอัลลอฮ์ได้ตรัสอย่างนี้อินนาจะอัลนัชชายาตีนะเอาลียาอัลลลดีนะลายุมินูนแท้จริงเราได้สร้างชัยฏอนทั้งหลายแหล่มาเนี่ยเป็นมิตรสหายแก่บุคคลที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สร้างชัยฏอนมาเอาไปเป็นมิตรสหายแก่คนที่ปฏิเสธดังนั้นจุดนี้เราต้องเข้าใจนะทำไมเนาะคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามจึงจงเกลียดจงชังต่อหลักการของศาสนาเหลือเกินอ๋อมันมีมิตรสหายคือชัยฏอนและชัยฏอนนี่หลอกล่อให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเกลียดอิสลามอิสลามหัวรุนแรงบ้างบัญญัติศัพท์ขึ้นมาจนกระทั่งพูดไปแล้วปั๊บคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ยินคำเนี่ยโอ้เหมาทั้งศาสนาเลยว่าศาสนาอิสลามเป็นแบบนี้โหดร้ายทารุณเข็นฆ่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจมาดูต่อลักษณะของคนที่เป็นมุสลิม
แต่ว่ามีลักษณะคล้ายๆกับบรรดาผู้ปฏิเสธอย่างหนึ่งก็คือพยายามจะตอบรับคำเรียกร้องของชัยฏอนโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงสาเหตุนะสาเหตุที่ทำให้ชัยฏอนเนี่ยประกบติดเขาแล้วก็สามารถที่จะหลอกล่อเขาได้อย่างสำเร็จทำยังไงอัลลอฮฺได้ตัดอย่างนี้นะพี่น้องต้องมีปัญญานะคิดตรงนี้ตึกตองตรงนี้ให้มากๆทำไมนะชัยฏอนชอบมาอยู่กับเราเหลือเกินไอตอนละหมาดทำไมชัยฏอนมากระซิบกระซาบเหลือเกินพยายามดูศึกษาอายานี้อยู่ในซูเราะห์อัซซุคุฟอายะที่36กับอายะที่37ซูเราะห์อัซซุคุฟกอลัลลอฮุอัซซะวะจัลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดว่าวะมัยยะชูอันซิกริรเราะห์มานนุกัยยิดละฮูชัยฏอนันฟะฮูวะละฮูกอรีนوَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ โอ้น่าสงสารมากๆอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าแล้วใครก็ตามแต่ที่ใช้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยหันห่างออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาหันห่างออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์บอกว่าเราจะกำหนดชัยฏอนเนี่ยให้มาเป็นคู่ชีวิตกับเขากำหนดชัยฏอนให้มาเป็นเพื่อนให้มาติดตามเขาโดยที่คนเหล่านี้ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่แคร์ต่อศาสนาของอัลลอฮ์หันหลังให้บทบัญญัติของอัลลอฮ์คนเหล่านี้จะอยู่ในสภาพนี้ว่าอินนาฮุมลายะซุดดูนะฮุมอานิซาบีนชัยฏอนเนี่ยจะมายับยั้งเขาจากหนทางที่ถูกต้องให้เขาได้ทำในสิ่งที่หลงผิดฝ่าฝืนทรยศต่ออัลลอฮ์ทำชั่วทำบาปทำชั่วจะใช้ให้คนแล้วเนี่ยทำเกลือกลัวอยู่กับสิ่งแล้วเนี่ยวายาสบูนะอันนะฮุมมุตะดูแต่ไอคนที่ทำชั่วคนที่หันห่างจากศาสนาของอัลลอฮ์เวลาทำชั่วเนี่ยก็มักจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าหาเหตุผลสนับสนุนตัวเองเขาเรียกว่าเห็นดีเห็นงามกว่าความชั่วแล้วก็นึกว่าตรงนี้ทำโอ้ไม่เท่าไรแล้วมันก็ดีแล้วสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วลูกชายลูกสาวลูกชายก็ไปเที่ยวกับสาวๆผู้หญิงก็ไปเที่ยวกับผู้ชายโอ้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วลูกชายดูสาวเอาแต่เล่นไลน์เล่นมือถือเล่น Instagram นะครับแล้วก็เสื่อมเสียอย่างมากและการองค์การเรียนเสื่อมเสียหมดโอ้สังคมมันเป็นไปแล้วเข้าข้างตัวเองอีกกินดอกเบี้ยโอ้มีที่ไหนบ้างที่ไม่กินดอกเบี้ยน่ะอ้าวแล้วธนาคารอิสลามมีสักกี่แห่งอ้าวแล้วก็ถ้าเกิดไม่ทำธุรกิจแล้วก็ไปเกี่ยวกับธนาคารดอกเบี้ยแล้วจะอยู่กันยังไงหาเหตุผลคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วทำดีที่สุดแล้วมันเลี่ยงไม่ได้หาเหตุผลให้ตัวเองอย่างเดียวเลยคนเหล่านี้ที่หาเหตุผลมาสนับสนุนตนเองในการทำความชั่วนี่แหละคนเหล่านี้ไปดูเถอะคนเหล่านี้อยู่ห่างศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ค่อยจะสนใจต่อศาสนาของอัลลอฮ์หันห่างออกจากการซิกรุลลอฮ์นี่ก็เช่นเดียวกันนี่ตรงนี้บอกไว้ชัดเจนนะยะชูไม่ยะชูอันซิกริรเราะห์มานใครก็ตามแต่ที่ใช้ชีวิตความเป็นอยู่หันห่างออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนเข้าถึงเลยพี่น้องและเวลาชัยฏอนมันมาเนี่ยมันเข้าที่ขั้วหัวใจเนี่ยมันอยู่ข้างๆเส้นเลือดใหญ่เนี่ยอยู่ที่คอหอยเนี่ยอยู่ในเส้นเลือดที่มีเลือดวิ่งอยู่ในร่างกายเนี่ยชัยฏอนเข้าลึกถึงขนาดนั้นเลยพี่น้องถ้าหากว่าหันห่างออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือหันห่างออกจากศาสนาของอัลลอฮ์โดยหะดีษบางบทยืนยันอย่างนี้อินนัลอับดะแท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลายันจูมินัชชัยฏอนอิลลาบิซิกริลลาห์เอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงบ่าวคนหนึ่งน่ะไม่สามารถเลยที่จะรอดพ้นไปจากการหลอกล่อของชัยฏอนที่จะรอดพ้นไปจากการหลอกลวงของชัยฏอนไม่สามารถรอดพ้นได้นอกจากหนทางเดียวอิลลาบิซิกริลลาห์นอกจากหัวใจของเขานั้นจะเกลือกลั้วอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องอัลกุรอานอายะนี้กับเรื่องที่เรากำลังคุยตรงเนี้ยที่บอกว่าชัยฏอนเป็นสหายรักของผู้ปฏิเสธคนที่เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันก็เป็นสหายรักของชัยฏอนได้ก็ยึดชัยฏอนเป็นสหายรักด้วยได้เหมือนกันถ้าหากว่า
ัวของเขาหัวใจของเขาหันห่างออกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องสดับฟังคำตัดคำกำชับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำชับเอาไว้อายะห์หนึ่งซูเราะห์ฟาติรอายะห์ที่6อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัชชัยฏอนละกุมอาดูวุนฟัตตะคิดูฮูอาดูวันแท้จริงชัยฏอนสำหรับพวกท่านแล้วเนี่ยมันคือศัตรูนะดังนั้นจงยึดถือมันเนี่ยเป็นศัตรูให้รู้ชัดเจนเลยมันคือศัตรูทำยังไงแล้วก็มองไม่เห็นด้วยล่ะอาจารย์ทำยังไงอ่ะมันมาหลอกล่อยังไงก็ให้รู้เอาไว้ว่าอะไรที่ทำไปแล้วผิดต่อหลักการศาสนานั่นแหละชัยฏอนเนี่ยกำลังดึงแล้วเรากำลังจะเชื่อศัตรูของเราแล้วล่ะหยุดไม่ต้องไปเชื่อมันทิ้งไปในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ทิ้งไปในสิ่งที่เป็นการทรยศเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ถ้าเราทิ้งสิ่งนั้นก็แสดงว่าเรากำลังสลัดออกไปจากศัตรูของเราอย่างชัดเจนแม้ว่าไม่เห็นตัวแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันดีหรือชั่วล่ะชัยฏอนเราไม่เห็นมันเหมือนมีปัญหาแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยถ้าเกิดเป็นความชั่วแสดงว่าเรากำลังยึดชัยฏอนเป็นมิตรสหายไม่ได้ยึดชัยฏอนเป็นศัตรูตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนามายะดาอูฮิซบะฮูลิยะกูนูมินอัศฮาบิสซะอีดแท้จริงชัยฏอนนั้นพยายามเรียกร้องพรรคพวกของมันเรียกร้องคนที่อยู่ในแนวเดียวกับมันเรียกร้องผู้ศรัทธาที่ห่างศาสนาลิยะกูนูมินอัศฮาบิสซะอีดเพื่อที่จะได้เป็นไปพร้อมกับมันในการเป็นสหายของไฟนรกเป็นชาวนรกพร้อมกับมันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาต่อปวงบ่าวของพระองค์อย่างมากเลยกล่าวถึงจุดนี้เอาไว้ชัยฏอนที่มันเรียกร้องเนี่ยบั้นปลายแล้วมันต้องการให้คนที่ทำตามมันเนี่ยไปอยู่ในนรกเป็นสหายแห่งไฟนรกพร้อมกับมันนั่นคือทางของชัยฏอนพี่น้องอัลลอฮ์ได้บอกอย่างนี้ชัดเจนมากๆจงยึดชัยฏอนเป็นศัตรูนะไอ้ที่มันเรียกร้องให้ทำชั่วเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยเหตุผลประการเดียวมันต้องการให้เราไปเป็นเพื่อนกับมันในไฟนรกไปอยู่กับมันในไฟนรกโดยมันสัญญาเนี่ยขออำนาจจากอัลลอฮ์ว่าให้ประวิงเวลามันสักหน่อยไปจนกระทั่งถึงวันให้การฟื้นคืนชีพอิบลิสนะอัลลอฮ์ให้มันบอกว่ามันจะนั่งขวางทางละอักของอัลดันนะละอักอุดันเนี่ยซีรอตกัลมุสตะกีมข้าจะนั่งขวางทางข้าจะขัดขวางข้าจะยับยั้งป้องกันไม่ให้มนุษย์เนี่ยเข้าไปอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือคนที่อยู่ในหนทางแล้วจะดึงมนุษย์ออกจากหนทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์ก็บอกเลยบอกว่าเอาสิใครก็ตามแต่ที่ปฏิบัติตามเองไงชัยฏอนข้าจะบรรจุคนที่ปฏิบัติตามเองน่ะให้เต็มนรกนะใครที่เชื่อมั่นในหนทางของชัยฏอนหน้าที่ของเราประการหนึ่งพี่น้องเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ให้มันสมบูรณ์แล้วอย่าไปเหลียวหลังอย่าไปลังเลหรืออย่าไปแอบมองหรืออย่าไปเห็นดีเห็นงามกับหนทางที่มันผิดต่อศาสนาของอัลลอฮ์อย่าเด็ดขาดไอ้เขามีบ้านโอ้เรามีบ้านมั้งเว้ยตังไม่มีต้องเอาดินเข้าไปเป็นประกันเอาที่ดินไปกู้เงินธนาคารมาทำไมต้องเสียดอกเบี้ยโอ้ไม่มีบ้านอยู่หาเหตุผลให้ตัวเองตลอดทั้งที่บ้านเนี่ยพอจะทำเองได้ทำโดยที่อะไรเนี่ยใช้สตังที่ฮาลาลเนี่ยเล็กๆอยู่ก่อนไม่เป็นอะไรแต่เราจะเอาใหญ่แบบเขาอ่ะจะเอาใหญ่แบบเขาเอาหรูหราเอาสวยแบบเขาก็ต้องกู้เงินธนาคารพอกู้เงินธนาคารเสียดอกเบี้ยโอ้แล้วก็พูดว่าก็เราจำเป็นจะต้องอยู่บ้านโอ้โหสร้างซะใหญ่โตแล้วเป็นดอกเบี้ยธนาคารต่างไปจ่ายดอกเบี้ยธนาคารต่างไม่รู้เท่าไหร่นั่นคือหนทางของชัยฏอนพี่น้องอย่าไปเห็นดีเห็นงามกับการทำในสิ่งที่ผิดถ้าเราเห็นดีเห็นงามกับการทำในสิ่งที่ผิดเราเลือกหนทางของชัยฏอนนำหน้าหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งบั่นปลายไปไหนอ่ะมินอัศฮาบิสไซด์ลียกูนูมินอัศฮาบิสไซด์เพื่อให้ทั้งหมดนั่นแหละเป็นสหายของไฟนรกเป้าหมายใหญ่ของชัยฏอนอยู่ตรงนั้นดังนั้นจงยึดถือชัยฏอนเป็นศัตรูนะครับสหายรักของชัยฏอนคือผู้ปฏิเสธเราอย่าทำตัวเหมือนผู้ปฏิเสธ
โดยหันหลังให้ศาสนาของอัลลอฮ์หันทางจากศาสนาของอัลลอฮ์แล้วไปยึดเอาชัยฏอนมาเป็นมิตรสหายอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดบั้นปลายสุดท้ายที่ชัยฏอนมันต้องการก็คือให้เราเนี่ยไปอยู่ในนรกร่วมกับมันจำตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ This is why podcast